น่ารักละมุนใจคิมโซฮยอนสุดแฮปปี้ชมคนไทยใจดีแพลนหาเวลากินต้มยำกุ้งนวดไทยบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 18:48 น.น่ารักละมุนใจนางเอกเกาหลีคิมโซฮยอนสุดแฮปปี้ชมคนไทยใจดีแพลนหาเวลากินต้มยำกุ้งนวดไทยพร้อมเผยเคล็ดลับดูแลผิวนางเอกเกาหลีคิมโซฮยอนบินลัดฟ้ามาเมืองไทยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์บีโลทีโร่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนรีไวฟ์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมเผยเคล็ดลับสเต็ปซีโร่การดูแลผิวให้มีคุณภาพดีในงานรีไวฟ์ยัวโกลอีเวนต์จัดโดยเมอร์สไอสเตติกไทยแลนด์วันนี้วันที่21มิถุนายน67ที่ห้องอเทลิเย่1ชั้น2โรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพทั้งนี้คิมโซฮยอนเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยได้สัมภาษณ์โดยนางเอกสาวโปรยยิ้มเสน่ห์และกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะคิมโซฮยอนนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนค่ะก่อนแชร์ความรู้สึกที่ได้มาประเทศไทยครั้งนี้ว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบประเทศไทยมากๆอยู่แล้วค่ะไม่ได้มาประเทศไทยนานครั้งนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทยก็เลยเต็มไปด้วยความสุขค่ะรู้สึกอย่างไรที่ได้รับเลือกให้เป็นบีโลทีโร่รีไวฟ์ APAC Brand Ambassadorรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบีโลทีโร่รีไวฟ์แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนรวมถึงได้มาประเทศไทยในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะช่วยแนะนำให้รู้จักกับบีโลทีโร่รีไวฟ์สเต็ปซีโร่หน่อยบีโลทีโร่รีไวฟ์เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับเอสเตติกความงามซึ่งช่วยทำให้ผิวเปล่งประกายกระจ่างใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและบีโลทีโร่รีไวฟ์ยังคือขั้นตอนเริ่มต้นการดูแลผิวนั่นเองค่ะอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ทราบหน่อยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีผลงานปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเร็วๆนี้ค่ะรวมถึงตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอีกเรื่องหนึ่งอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะอาหารไทยที่ชื่นชอบและสิ่งที่คุณอยากทำในประเทศไทยส่วนตัวชอบทานต้มยำกุ้งมากๆค่ะยิ้มถ้ามาประเทศไทยก็จะหาโอกาสและหาเวลาไปทานต้มยำกุ้งก่อนที่จะกลับส่วนสิ่งที่อยากทำในประเทศไทยคือการนวดไทยเพราะเป็นคนที่ชอบการพักผ่อนและผ่อนคลายมาครั้งนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้นวดไทยค่ะเคล็ดลับดูแลผิวให้สวยอย่างไรบ้างช่วงนี้จะชอบออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอก่อนที่จะรับประทานอาหารในช่วงเช้าค่ะซึ่งเป็นตอนที่ท้องยังว่างอยู่แล้วก็พยายามทำให้เหงื่อออกเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆในแต่ละวันและถ้ามีเวลาว่างก็จะแช่ตัวในน้ำอุ่นส่วนสิ่งที่เป็นเบสิกมากๆเวลาที่จะออกไปข้างนอกก็คือต้องทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านค่ะรู้สึกอย่างไรกับประเทศไทยทุกครั้งที่มาเมืองไทยจะสัมผัสได้ว่านอกจากจะเป็นประเทศที่มีอากาศอบอุ่นแล้วคนไทยยังเป็นคนที่อบอุ่นมากๆด้วยทุกครั้งที่ได้เจอก็จะน่ารักใจดีและได้รับเอเนอร์จี้ดีๆกลับไปเลยอยากจะบอกแฟนๆชาวไทยทุกคนว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจและความรักที่ทุกๆคนมอบให้มาขอบคุณค่ะ ประเสริฐแจงแอบทางรัฐไม่ร้างเล็งใช้บริการร่วมภาครัฐยันงบเตือนภัยไม่ซ้ำซ้อนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 19:23 น.
ประเสริฐแจงแอบทางรัฐไม่รั้งเตรียมใช้บริการร่วมกับภาครัฐหลังจบดิจิทัลวอลเล็ตที่งบเตือนภัยไม่ซ้ำซ้อนเหตุแจ้งเตือนคนละเหตุการณ์ปกรณ์วุฒิแนะรวมเป็นโครงการเดียวได้หรือไม่วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมDE ชี้แจงว่างบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยามีผลการดำเนินการคืออยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง19รายการวงเงิน 1,892 ล้านบาทอยู่ระหว่างการทำ TOR 45ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงได้กำชับการประกวดราคาให้เป็นไปตามระเบียบมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเครื่องมือให้เป็นมาตรฐานของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกนายประเสริฐกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องการปราบปรามแก๊ง call center มีการตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือ AOC 1441ซึ่งมีการแนะนำในเรื่องของ191เพราะมีงบประมาณหลายพันล้านบาทรวมถึงเกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ตนจะรับไปดูในรายละเอียดและปรึกษาหากเห็นแล้วว่ามีประโยชน์จะรับไปดำเนินการต่อไปนายประเสริฐกล่าวด้วยว่าเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาโครงการดังกล่าวไม่ใช่งบฝากหรือแฝงไว้กรมอุตุนิยมวิทยาวางยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องการแปลงของสภาพภูมิอากาศดังนั้นการตรวจซื้อเครื่องมือก็เป็นไปตามมาตรฐานและงบประมาณที่ซ้ำซ้อนด้านการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพขอชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ซับซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งนายประเสริฐกล่าวอีกว่าส่วนการอภิปรายของนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกก.ที่มีข้อห่วงใยในแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ AI กระทรวง DE มีการอนุมัติเรื่องการเช่าระบบคลาวด์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถือเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและต้องเร่งดำเนินการมีแหล่งเงินรองรับนายประเสริฐกล่าวอีกว่าสำหรับศูนย์ AOC ขณะนี้มีคู่สายเพียงพอแล้วต่อการบริการประชาชนและทำงานตลอด7วัน24ชั่วโมงและแอปทางรัฐหลังจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจบลงก็จะใช้อย่างต่อเนื่องในการใช้บริการทางรัฐส่วนระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีและในกระทรวงก็ยังตั้งงบอีกซึ่งจะมีในส่วนรายละเอียดที่แตกต่างกันเพราะในปัจจุบันภัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่ภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมแต่ยังมีในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่างกันและจะเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกหลังจากนั้นนายปกรณ์วุฒิขอใช้สิทธิ์พาดพิงว่าเรื่องระบบเตือนภัยเราน่าจะมีทางออกที่ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศคือสามารถแก้ไขปัญหาได้การแก้กฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อให้โครงการที่เราจะเตือนภัยเป็นโครงการเดียวสามารถแจ้งได้ในทุกรูปแบบโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่ซ้ำซ้อนหากรัฐมนตรีเห็นด้วยก็สามารถแจ้งให้ทางให้หน่วยงานแจ้งกับคณะกรรมการให้ปรับงบส่วนนี้ออกนายประเสริฐลุกขึ้นชี้แจงอีกครั้งว่าจะรับข้อสังเกตของนายปกรณ์วุฒิไว้และคงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอีกครั้ง